มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ไปประชุมที่ทางเบลเยียมก็เดินทางกลับมาประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยระบุว่าผู้นำต่างประเทศนั้นเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งตามรถแมพพร้อมขอสื่อมวลชนอย่าขุดคุยเรื่องของรัฐประหารเพราะว่าไม่มีใครอยากทำในอนาคตค่ะเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้สัมภาษณ์ภายหลังกลับจากการเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่12และการเข้าร่วมการประชุมผู้นำสหภาพยุโรปอาเซียนที่กรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมว่าผู้นำต่างประเทศได้สะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยค่อนข้างดีและตนเองก็ได้ยืนยันกับทุกประเทศว่าเรากำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอย่างแน่นอนขณะที่ทุกประเทศก็อยากให้ประเทศไทยรักษาเสถียรภาพให้ได้มีเศรษฐกิจดีขึ้นการค้าการลงทุนเป็นไปตามกฎกติกาส่วนความกังวลเรื่องของการทำรัฐประหารในประเทศในอนาคตนั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวเพียงว่าไม่มีใครอยากทำหรอกอย่าไปขุดคุยเมื่อถามถึงปัญหาราคาปาล์มตกต่ำณขณะนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ต่างประเทศมีปัญหาเรื่องปาล์มมากกว่าไทยอีกเพราะปัจจุบันโลกกฎกติกามากมายที่เป็นสากลส่วนการออกกฎหมายเพื่อรองรับเรื่องของการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้นทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็กำลังหารือกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงการแพทย์แต่ต้องควบคุมให้ได้ต้องปลูกเพื่อการแพทย์ต้องมีกฎหมายอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกเหมือนกฎหมายไซเบอร์ก็ต้องมีการตรวจสอบมีการถ่วงดุลมีมาตรการลงโทษผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อนะคะถึงเรื่องของการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องดูหมดว่าทำอย่างไรจะไม่เดือดร้อนเป็นภาระของตนเองและคนอื่นด้วยต้องมีเรื่องของการป้องกันโรคซึ่งต้องไปดูว่าต้องอยู่แค่ไหนอย่างไรหรือหากเลี้ยงเกินความจำเป็นจะได้หรือไม่ต้องมีการปรับตัวเองให้เข้าใจกฎกติกาของโลกและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยก็ได้โพสต์ข้อความบน Facebook ด้วยส่วนตัวว่าผมเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราครับพร้อมโพสต์ภาพกำลังลูบหัวสุนัขบางแก้วที่เลี้ยงไว้ในบ้านอย่างอารมณ์ดีถ้าจำได้เจ้าตัวนี้ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปสมัยรับตำแหน่งใหม่ๆลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกที่มีการตั้งคำถามว่าราคาเกิน 3,000 หรือเปล่าฮะก็เป็นมุมน่ารักน่ารักของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไปกันที่โฆษกศาลยุติธรรมครับเปิดเผยนะครับประธานศาลฎีกาอนุมัติผ่านขั้นตอนทำคดีจริยธรรมนักการเมืองแล้วครับขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไปครับนายสุริยันหงวิไลครับโฆษกศาลยุติธรรมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงพุทธศักราช2561ครับว่าตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา219บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนั้นมาตรฐานทางจริยธรรมจะมีผลบังคับใช้แก่ส.ส.ส.ว.และคณะรัฐมนตรีด้วยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกฎหมายศาลบัญญัติที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหากไม่ปฏิบัติตามแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดให้ปปช.มีหน้าที่และอำนาจไต่สวนและมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้วเสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยต่อไปโดยในส่วนการต้องทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาศาลฎีกานั้นรัฐธรรมนูญกำหนดตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งศาลได้ออกระเบียบที่ประชุมใหญ่เสร็จแล้วครับโดยเมื่อวันที่9ตุลาคมนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาขณะนี้อยู่ในระหว่างส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปโฆษกศาลยุติธรรมนะครับกล่าวอีกครับว่ากรรมการปปช.หากถูกกล่าวหากระทำผิดกฎหมายกำหนดให้ยื่นข้อกล่าวหาตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญมาตรา236มีการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาให้เสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อให้ประธานศาลฎีกา
ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นทำหน้าที่แทนปปช.แล้วดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงพุทธศักราช2561ต่อไปครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ร้ายกับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องแต่กรณีเรือล่มแล้วก็ถูกรปภ.สนามบินทำร้ายเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็ได้กระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการเร่งบูรณาการมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจังและตรงจุดเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติมากขึ้นค่ะที่โรงแรมดุสิตธานีนะคะนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวของไทยโดยนายวีรศักดิ์กล่าวช่วงหนึ่งว่าแม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนในเดือนกันยายน2561จะลดลงประมาณ 14.80% จากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาแต่ถือว่าตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวจีนดังกล่าวยังสูงกว่ายอดสูงสุดของอีกหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการเรื่องของการดูแลความปลอดภัยกันอย่างจริงจังและตรงจุดเพราะไม่ใช่นักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดจะลดลงจึงไม่ควรไปแก้ไขด้วยการจัดโปรโมชั่นลดราคาอย่างเดียวดังนั้นการคำนึงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทั้งเรื่องความสะดวกความสะอาดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นมาตรการที่ต้องมีการดูแลมากขึ้นก่อนหน้านี้นายพงพานุเสวตรุณปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดแถลงข่าวว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติของเดือนกันยายน2561มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 2,655,562 คนนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด5อันดับแรกอันดับหนึ่งก็คือจีนมาเลเซียลาวญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสร้างรายได้ 140,140 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 2.92 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาทั้งนี้ในจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในเดือนกันยายนดังกล่าวพบว่ามีจำนวนประมาณ 647,664 คนหรือลดลงไปร้อยละ 14.89 จากเหตุการณ์เรือล่มและการชะลอเดินทางท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นและรอที่จะเดินทางท่องเที่ยววันชาติจีนช่วงต้นเดือนตุลาคมทั้งนี้สรุปช่วง9เดือนแรกของปี2561มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 28,541,887 คนขยายตัวร้อยละ 8.71 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมประมาณ 1,494,558 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 10.95 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมารวมรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทยจนถึงปัจจุบันสร้างรายได้ให้ประเทศแล้วกว่า 2.18 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.36 คิดเป็นร้อยละ 73 ของเป้าหมายรายได้ตลอดทั้งปีที่ตั้งไว้3ล้านล้านบาทค่ะก็อยากให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในความปลอดภัยนะครับก็จะมาเที่ยวในบ้านเราเพราะว่าคนไทยก็โอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับต้อนรับขับสู้ชาวต่างชาติเป็นอย่างดีนะครับหลายๆที่ก็โอ้โหพนักงานนี่ก็ต้องพูดภาษาจีนได้ภาษาอินเดียได้นะฮะพูดได้หลากหลายภาษาพูดได้หลากหลายภาษาเลยจริงๆนะครับโดยเฉพาะภาษาที่อยู่ในอาเซียนของเราก็ควรที่จะใช้ได้ดีด้วยนะครับไปกันที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจครับสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเดินหน้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรครับพร้อมดึงภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมก่อนหมดอายุรัฐบาลนี้ครับซึ่งก็หวังจะปรับโครงสร้างการผลิตในระยะยาวครับก่อนจะมีการเลือกตั้งในต้นปี2562นะครับทีมเศรษฐกิจรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ครับนำโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องทำงานเต็มที่ครับโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รุกตลาดอีคอมเมิร์ซมากขึ้นโดยเสนอแนะให้สร้างความเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของภาคเอกชนเพราะว่าเว็บไซต์ thaitrade.com ของกระทรวงพาณิชย์นั้นยังติดอยู่กับการเป็นระบบราชการครับหากเร่งขยายความร่วมมือไปยังแพลตฟอร์มของเอกชนได้ก็จะสามารถต่อยอดจากสินค้าชุมชนไปสู่ภาคบริการในท้องถิ่นได้ด้วยนายสมคิดบอกครับว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้ยกระดับภาคเกษตรกรไทยหลายรูปแบบครับเช่นกระทรวงเกษตรออกมามีการออกมาตรการจูงใจให้เกษตรกรนั้นหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อลดปลูกพืชชนิดเดียวนะครับ
ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็รับหน้าที่หาตลาดโดยใช้กลไกทางการตลาดเข้ามาดูแลรวมทั้งดึงภาคเอกชนรายใหญ่เข้ามาร่วมด้วยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมเน้นทั้งคุณภาพผลผลิตและราคาครับแต่ก็ต้องแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยครับโดยต้องผ่านการผลักดันซึ่งก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนซึ่งจะต้องเห็นผลชัดเจนนะครับในรัฐบาลชุดนี้ครับนายกฤษฎาบุญราชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเชื่อว่าจะยกระดับสินค้าเกษตรของไทยได้อย่างแน่นอนครับโดยมีแผนผลักดันให้เกษตรกรปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนครับหลังการทำนานำร่องที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะว่ามีความต้องการใช้ถึง8ล้านตันปลูกได้4ล้านตันแล้วก็ตอนนี้ก็ยังขาดอยู่อีก4ล้านตันครับก็จะนำเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดแทนปลูกข้าวรอบที่2และที่3แล้วก็ยืนยันนะครับว่ามีตลาดรองรับแน่นอนเพราะว่าคุยกับภาคเอกชนไว้แล้วคาดว่าก็จะมีกำไรต่อไร่ประมาณ 4,000 บาทนะครับหลังจากหักต้นทุนแล้วนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็ได้ประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ครับให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไร่ละ 2,000 บาทคิดดอกเบี้ย 0.01% และช่วยประกันภัยพืชผลให้อีกนะครับไร่ละ 40-50 บาทซึ่งมาตรการทั้งหมดนั้นใช้เงินประมาณ600ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน33จังหวัดพื้นที่เพาะปลูก2ล้านไร่ครับภาคเอกชนมีความกังวลเรื่องของผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่นะคะว่าจะทำให้เกิดการกระจุกตัวของโครงการ Mixed Use แล้วก็ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยมีราคาสูงเกินกว่าดีมานด์จะเข้าถึงได้ค่ะนายประเสริฐแต่ดุลยสาธิตนายกกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทยมองว่าผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปลายปี2562จะทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในอีก 5-7 ปีข้างหน้าโดยหลักการกำหนดให้กรุงเทพเป็นเมืองกระชับเน้นความหนาแน่นในเมืองซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาโครงการแนวสูงกระจุกตัวอยู่ในเมืองทั้งหมดแม้ดีมานด์ในเมืองจะมีมากแต่ซัพพลายที่จะตอบรับจะมีแค่คอนโดมิเนียมราคาแพงเป็นผลจากราคาที่ดินที่แพงขึ้นสำหรับทำเลที่น่าสนใจในการพัฒนาโครงการที่มาจากอนิสงส์ของผังเมืองใหม่คือบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าหลายสายเช่นบริเวณโดยรอบศูนย์พหลโยธิน5แยกลาดพร้าวซึ่งภาคเอกชนเสนอแนะให้ภาครัฐแก้ไขร่างผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยในสักของอาคารชุดขนาดเล็กในตรอกซอกซอยด้วยด้านนางสาวอลิวัสาพัฒนาถาบุตรครับกรรมการผู้จัดการบริษัท CBRE ประเทศไทยบอกครับว่าปัจจุบันภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพนั้นมีราคาสูงเกินกว่าดีมานด์ที่จะเข้าถึงได้ครับยกเว้นกลุ่มผู้มีกำลังซื้อโดยปัจจุบันนะครับกลุ่มสินค้าราคาระดับล่างปรับราคาขึ้นเฉลี่ย 8% ครับส่วนระดับบนประมาณ 10-12% ขณะที่รายได้ของผู้ซื้อยังคงเท่าเดิมหรืออาจจะลดน้อยลงครับจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยมองว่าผังเมืองใหม่นั้นจะเป็นตัวกำหนดครับว่าแต่ละพื้นที่ควรสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมอีกทั้งราคาที่ดินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้พัฒนาโครงการต้องคำนึงด้วยครับว่าซื้อที่ดินมาแพงเกินความเหมาะสมหรือไม่เพราะอาจจะทำให้ระยะเวลาการขายยืดออกไปอีกจาก1ปีกลายเป็น3ปีนั่นเองครับสำหรับทำเลที่น่าสนใจในการพัฒนาโครงการตามผังเมืองใหม่ก็จะเน้นพื้นที่แนวรถไฟฟ้ามีราคาที่ดินไม่สูงเกินไปมีซัพพลายในพื้นที่น้อยและจุดสำคัญคือต้องมีโครงการขนาดใหญ่อย่าง Mixed Use ที่รวมโรงแรมศูนย์การค้าเกิดขึ้นเช่นย่านปทุมวัน3ย่านค่ะโอ้โหปทุมวัน3ย่านนี่ไม่แพงเหรอฮะแพงมากนะครับแต่ยังแพงน้อยกว่าสาทรสีลมค่ะโอเคโอเคก็ยังถือว่าน้อยกว่าตรงนั้นนะก็อ่ะหวังว่าจะถูกลงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับใครที่ต้องการที่อยู่อาศัยก็ลองมองหาที่ที่อาจจะมีโครงการรถไฟฟ้าตัดผ่านแล้วก็ราคายังไม่สูงมากการเดินทางสะดวกสบายถูกต้องครับไปกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับก็เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35ครับคัดเลือกภาค4กรมหลวงชุมพรเกมครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35คัดเลือกภาค4กรมหลวงชุมพรเกมณสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรครับ
นายวิบูลย์รัตนพรวงศ์ผู้ว่าการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่มีนายนพพรอุสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพรนายสุพลจุลลาสัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายศรีชัยวีระนรพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่35นะครับคัดเลือกภาค4กรมหลวงชุมพรเกมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29ตุลาคม2561ครับโดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนชนิดกีฬา45ชนิดครับไม่มีการแข่งขันในระดับภาค11กีฬาจังหวัดชุมพรจัดการแข่งขันจำนวน34ชนิดกีฬาแบ่งออกเป็น2ศูนย์การแข่งขันครับคือศูนย์การแข่งขันอำเภอเมืองชุมพรจัดแข่งขัน20ชนิดกีฬาศูนย์การแข่งขันอำเภอหลังสวนจัดแข่งขันอีก8ชนิดกีฬาครับขณะที่อีก6ชนิดกีฬานั้นจัดการแข่งขันที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟและรักบี้ฟุตบอลครับจังหวัดตรังจัดการแข่งขันกีฬายูโดและยิงปืนครับส่วนการแข่งขันกีฬากาบัดดี้นั้นจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ครับและทั้งหมดคือรับวันทันเหตุการณ์ประจำวันนี้นะครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ